สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะวันนี้พวกเราก็มาลอยกระทงกันที่วัดโพทองนะครับแถวบ้านเลยนะเอาตัวไหนดีมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาเลือกซื้อกระทงก่อนนะครับนี่เลยเฮ้ยอันนี้จะเป็นอาหารปลานะครับไอ้ตัวอะไรอ่ะไดโนเสาร์ไก่จระเข้เหรอไดโนเสาร์เอาตัวไหนดีจระเข้ดีกว่าไหมได้เหรอไหนยกมาดูหน่อยเอาสีไหนลูกสีนี้แหละขอดูหน่อยนะฟิวเฮ้ยกระทงเป็นรูปจระเข้นะไอเดียเขาดีอ่ะได้อันเท่าไหร่ครับอันเท่าไหร่น้องฟิว120 บาทนะครับมีหลายอย่างนะมีเต่ามีอะไรด้วยเดี๋ยวจะเอาอันนี้จระเข้ได้ครับมาอุดหนุนพี่เขานะครับได้มาแล้วก็วันนี้มาลอยกระทงกันนะครับก็คนเยอะนิดนึงใช่ไหมแม่ใช่แต่เนี่ยแถวบ้านเราเลยนะครับเดี๋ยวหัวรอดทำไมลอยกระทงเขาดีใจไหมในนี้เราจะเอาพวกแบบบาร์บี้สวยๆขนมปังอะไรเงี้ยแต่จะไม่บีบดิลูกสารฝันไว้เด็กแล้วก็ที่นี่มีของขายเยอะเลยแม่ของกินก็เยอะนะเดี๋ยวอยากกินอะไรเดินซื้อเข้าไปเลยก็ได้แม่เฮ้ยยังไงเราก็ต้องเดินออกมาวันนี้พ่อซื้อขาขับเหรอใช่ไปลอยกระทงก่อนไปลอยกระทงกันก่อนดีกว่านะครับคนเยอะมากไปเดี๋ยวเข้าไปลอยกระทงกันเลยดีกว่านะครับคือคนเยอะมากเลยนะตอนนี้เสียดายนะแม่ปกติที่นี่เขามีงานหลายวันเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เขามีแค่วันเดียวเองเนาะใช่ครับผมตอนนี้นะเราก็เข้ามายังวัดโพทองแล้วนะครับคือคนมาลอยกระทงกันเยอะมากแม่นี่เลยนะพี่ๆน้องๆมาลอยกระทงกันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวดูกระทงน้องฟิวหน่อยนี่เลยนะครับน้องลังเท่นะครับไอเราก็นึกว่าอธิษฐานแม่ไม่ใช่ถ่ายรูปอยู่มาจุดธูปเขาบอกว่าอย่าเพิ่งจุดเทียนนะครับอ๋อจุดธูปแล้วก็อธิษฐานใช่ไหมใช่เทียนไม่ต้องจุดก็ได้นะครับได้มาได้แล้วเดี๋ยวจุดธูปนะครับคนมาลอยกันเยอะนะน้องฟิวนะใช่คนแน่นมากใช่ครับนี่วัดใกล้บ้านเราด้วยนะถ้าลอยไปที่เขาจะตกใจไหมไม่จระเข้เห็นว่าเออเห็นไหมอธิษฐานค่ะมาเดี๋ยวอธิษฐานด้วยกันเลยดีกว่าให้น้องฟิวลงไปอ่ะไม่นะไม่ใช่ลงไปรอยกันโฮมาลอยเลยค่ะน้องฟิวจับจับไว้หน่อยแม่ขั้นสุดท้ายลื่นนะลูกเอาแค่ตรงนี้พอมั้งลูกไปมีหางเดี๋ยวเราค่อยไถหางลงไปเออได้จระเข้ไปแล้วไปแล้วขอถ่ายน้องหน่อยก็ลอยกันแบบง่ายๆนะแม่นะปีนี้นะใช่ค่ะแต่คนแอบเยอะเนาะสบายใจละได้ลอยกระทงกำลังไปเดี๋ยวพี่เขาก็ควิดควิดน้องเหมือนเดิมอ่ะไฟกระทงเต็มก็กระทงค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้นะใช่ครับก็ประมาณนี้แหละแม่ลอยกระทงเนาะไปเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันดีกว่านะคือปีนี้มาแบบลอยแบบง่ายๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ไปลอยกระทงกันที่ไหนก็เม้นบอกกันด้วยนะครับใช่เรามาวัดโพทองใช่ค่ะเราก็จะไปอยู่สองที่แม่วัดโพทองครับวัดหลวงพ่อพระศรีและวัดพุทธอีกที่นะที่คือแถวบ้านเราใช่วัดนี่อยู่ใกล้เรามากเลยนะครับค่ะไปเดี๋ยวไปเดินดูข้างนอกนี่ก่อนนะครับเดินไปเดินมาก่อนกลับนะครับเจอไอติมโบราณนะครับแท่งละ10 บาทใช่ไหมลูกใช่ไหนข้าไปดูหน่อยแล้วโอ้มีหลายรสนะเอามาหน้าร้านนะค่ะ10 บาทเหรอแม่ใช่ค่ะจะไปกินน้ำส้มสีสันสดใสมาก12 บาทอ้าว12แล้วเหรอไปก็หลังจากที่ลอยกระทงเสร็จนะครับขากลับออกมาก็จะมีร้านขายของนะแม่นะก็งานวัดนั่นแหละนะครับประมาณนี้แหละมีอะไรอันนี้อะไรฟิลช็อกโกแลตดิปใช่แล้วก็มีไก่ทอดบาร์บีคิวขนมจีบอะไรพวกนี้อะไรคะใครวายใครอ้าสวัสดีค่ะอ๋อเจอเพื่อนนะลูกพี่ลินกับหนูตั้งแต่อนุบาลอ่ะหนูค่อยๆกินนะลูกตอนนี้แม่มองอันนั้นอยู่หาอะไรแม่ปลาหมึกปลาหมึกเจ้าประจำแต่เห็นไส้กรอกอะไรเอ่ย
ไส้กรอกอ่ะมาเจอไส้กรอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวซื้อไส้กรอกกินก่อนดีกว่าไปได้มาแล้วนะครับไส้กรอกอีสานนะครับ2ไม้นะครับแล้วก็อ้วนหนึ่งเราไม่อยากชิมไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับอันนี้คือเฉาก๊วยชาตังลาวแพ็คเล็กมี5ถุงแม่เอาแพ็คนึงเลยนะ80บาทเอาแพ็คนึงค่ะแล้วเราหยิบนี่เลยอันนี้เดี๋ยวไปกินที่บ้านใช่กินกันได้นะครับบางคนก็เย็นกินได้นะครับกินเย็นก็กินได้นะครับอร่อยนะจังหน้าดูจังหน้าได้นะครับคือเท่าไหร่คะ80ถุงเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วไปได้มาแล้วนี่นะครับจะไปขับของเสียภายในร่างกายออกเมื่อกี้ฟิลบอกว่าจะมีบาร์บี้ไหมมีร้านประจำมานะสมัยก่อนนะใช่คือฟิลซื้อทุกปีอ่ะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กอ่ะดูเมื่อกี้ตอนเข้ามาเห็นร้านแมลงทอดด้วยไหมซื้อไปกินไหมซื้อไปเนี่ยนะบาร์บี้เนี่ยนะไหนขอดูหน่อยน้องบาร์บี้แต่วันนี้ตั้งร้านเล็กนะเมื่อก่อนร้านใหญ่มากนี่เขาว่าเด็ดไทยทานนะร้านเด็ดของฟิลเขาใช่แล้วพอมาซื้อชุดอ่ะชุดไหนสวยๆก็เอาไปใส่แล้วกลับบ้านไปต้องแก่เลยไม่นอนกลับบ้านไปต้องลองใส่ว่าชุดไหนสวยแล้วตื่นมาก็ตื่นมาเล่นพ่อเขาหลามไหมจ๊ะน่าสนแม่ถั่วไม่ต้องกินถั่วเรากินแต่ข้าวหลามไงมาเดี๋ยวมาดูเฮ้ยข้าวหลามอันนี้ก็บอกเท่าไหร่คะบอกร้อยหกสิบค่ะสองบอกร้อยเอาสองบอกเลยเอาสีขาวอะค่ะ2กระบอก100อ่ะได้มาแล้วนะครับข้าวหลาม2กระบอกนะครับนี่กระบอกใหญ่ด้วยนะแม่นะอ่ะไปเดินด้วนต่อนะครับไก่ย่างก็มีนะแต่เมื่อกี้เรากินข้าวแล้วยิ่งของขายก็มี2ฝั่งนะแม่นะฝั่งโน้นก็มีนะใช่แต่เราเดินฝั่งนี้แล้วกันนะข้างบนนะพระจันทร์เต็มดวงเลยนะตอนนี้อุ้ยแม่ร้านนี้ขายมะม่วงด้วย3ถุง50แม่ว้าวเลยอ่ะมะม่วงใช่เอาอย่างเงี้ยข้าวไปเลย1 1 1แล้วก็นอนด้วยแม่รถสับปะรดเจ้าเจ้าเขาบอกว่า3ถุง50อ่ะเอามะม่วงไป2ก็ได้แม่เนาะอย่ามะม่วงของกินเพียบเลยใช่ป่ะฟิวโอเคนะหลังจากที่ลอยกระทงเสร็จแล้วนะพวกเราก็ซื้อของกลับไปทานกันนะครับมากันแบบง่ายๆนะครับวันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไปลอยกระทงที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย